สวัสดีจ้ะสวัสดีตอนเช้าๆจ้ะวันนี้จอยจะมารีวิวจ้ะรีวิวต้นกล้าผักที่จอยสั่งกับพี่ที่ว่าเรารู้จักกันมานานนะเพื่อนๆเนาะก็จอยไม่สามารถบอกชื่อเข้าใน YouTube ได้นะเพื่อนๆนะถ้าอยากจะรู้เข้าไปเขียนในอินบ็อกซ์จอยจ้ะนะใน Facebook นะไม่ต้องแอดเป็นเพื่อนก็ได้จ้ะเข้าไปเขียนไว้เดี๋ยวจอยจะบอกชื่อพี่เขานะเพราะว่าจะต้องถามแกก่อนว่าสามารถเอาลงในเอาชื่อแกลงใน YouTube ได้ไหมอะไรประมาณนี้คือทีนี้บางทีแกอยากจะให้เป็น private เพื่อนๆนะเป็นส่วนตัวนะก็เพื่อนๆก็อยากจะรู้ก็เขียนเข้าไปถามจอยในไอ้นี่จ้ะในกล่องข้อความของ Facebook จ้ะนะเดี๋ยวจอยจะตอบชื่อเขาในนั้นเอาจ้ะง่ายดีนะเพื่อนๆเนาะเผื่อมีเพื่อนๆท่านใดสนใจสั่งกล้าผักแต่เนิ่นๆแต่ช่วงนี้จอยคิดว่าแกคงจะไม่มีกล้าผักแล้วจ้ะนะมันต้องสั่งกันล่วงหน้าจ้ะนะสั่งล่วงหน้าเพราะว่าแกลูกค้าเยอะจ้ะนะแกส่งในเฉพาะอังกฤษนะเพื่อนๆนะที่อื่นแกไม่ได้ส่งหรอกจ้ะแกอยู่อังกฤษพี่แกทำสวนอยู่ในอังกฤษนะจ๊ะสวนแกใหญ่มากจ้ะมีทุกอย่างจริงๆแกปลูกผักขายจ้ะนะปลูกผักแล้วก็กล้าพันผักขายจ้ะแต่ช่วงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะทันเขาหรือเปล่านะเพื่อนๆนะเพราะคนเขาสั่งเยอะจอยสั่งมานะเพื่อนๆนะมีกะเพราจากจอยที่เก็บเพาะกะเพราเองแกก็จะห่อประมาณนี้จ้ะนะห่อส่งทางไปรษณีย์จ้ะอันนี้คือกล้ากะเพรานะจ๊ะเพื่อนๆแกก็ห่อดีจ้ะกล้ากะเพราจะอยู่ได้นานอยู่จ้ะอันนี้กะเพราจ้ะกะเพราแดงบ้านเราเป็นกะเพราแดงจ้ะแล้วก็สั่งแกกับบางทีจ้ะก็สั่งผักสดแกมากินจ้ะได้เยอะพวกกระพงกะเพราพวกผักชีพวกอะไรนี้ถ้าจอยปีไหนจอยไม่ได้ปลูกจอยก็สั่งแกจ้ะแมงลักหูละพาทุกอย่างจ้ะมีทุกอย่างจริงผักขยงแกก็เพาะขายจ้ะผักขยงผักอะไรเงี้ยอันนี้ก้ามะเขือจ้ะมะเขือเปาะพันจินดามั้งเห็นแกบอกประมาณเนี้ยจ้ะอันนี้ก้ามะเขือจ้ะจอยสั่งแกไป30 ปอนด์จ้ะ30 กว่าปอนด์มั้งประมาณเนี้ยจ้ะเพราะว่ารวมค่าส่งแล้วมันไม่แพงหรอกเพื่อนๆเราไม่ต้องมาเสียเวลาเพาะให้แมงวีเต็มบ้านเผาแดงจ้ะจอยหน้าตาละลอยนี่คือจอยไปสวนมาเมื่อวานทั้งวันจัดไปตั้งแต่8 โมงเช้ากลับมาบ้านฝ่าย3 โมงจ้ะข้าวก็ไม่ได้กินไปขุดหนานผักจ้ะเดี๋ยวจอยจะไม่มีเวลาไงเดี๋ยวจอยไปทำงานอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้าจอยก็ต้องไปทำงานแล้วจากกะเพราเราจะสั่งกะเพรามา4 ชุดหนึ่งอ่ะ4 กระถาง10 ปอนด์จ้ะนะชุดหนึ่ง4 กระถาง10 ปอนด์กระถางหนึ่งมันก็มีหลายต้นนะเพื่อนๆอยู่ในนี้มันไม่ใช่มีต้นเดียวนะมันหลายต้นนะเรามาแยกเอาจ้ะคุ้มจอยบอกเลยคุ้มสำหรับจอยนะสำหรับคนอื่นจอยไม่รู้จ้ะสำหรับจอยจอยว่าคุ้มละเราไม่ต้องมานั่งให้แมงวี่เต็มบ้านจอยแค่จอยเพาะแค่นิดหน่อยแค่นั้นอ่ะแตงกวามะเขือเทศอ่ะแมงวี่ยิงเต็มบ้านจอยเลยจ้ะนะเอาไว้อย่างนี้แกส่งมาตั้งแต่วันอังคารจ้ะนะส่งไปรษณีย์ช่วงนี้ไปรษณีย์ที่อังกฤษจะล่าช้าเดี๋ยวจะบอกไปก่อนแต่ว่าผักไม่ตายจ้ะเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนมากไงที่อังกฤษยังไม่ได้แบบร้อนกลางวันอ่ะร้อนมากจริงๆแต่กลางคืนหนาวจ้ะบางทีก็เป็นน้ำแข็งอยู่กลางคืนนะกลางวันหนาวก็คืนเย็นกลางคืนเย็นนะจ๊ะสำหรับคนชอบปลูกผักนะถ้าอยากรู้สนใจทักเข้าไปเลยจ้ะใน Facebook จอย Facebook จอยก็ชื่อเดียวกับช่องนี้เลยจ้ะนะชื่อเดียวกับช่องเนี่ยซูนีเครเว่นนี่แหละจ้ะนะนี่ก็กล้ามะเขือจ้ะแป๊บนึงออกยาก
นั้นไปกินแล้วค่อยกวาดเอานี่กล้ามะเขือดินนะดินเต็มบ้านแล้วค่อยกวาดข้างล่างเพราะว่ามันจะแทกอะนะไปรษณีย์มันโยนอะเพื่อนๆนะเข้าปะเขาไม่รู้หรอกนะว่าอะไรอยู่ข้างในอะไปรษณีย์ก็ไม่รู้เป็นต้นกุ้งต้นกาฮะเขาโยนอย่างนี้แหละจ้ะเดี๋ยวไม่เป็นไรแม่ค้าห่อมาดีนะแม่ค้าห่อมาดีเรามากระถางปกติจอยจะไม่เอาออกจากบ้านนะอันนี้จอยจะออกสิ้นเดือนหน้าจ้ะสิ้นเดือนหน้าสิ้นเดือนนี้จะพูดอะไรไหมฮะสิ้นเดือนนี้จะถึงจะเอาออกนะเพื่อนนะจะแถมมาให้จอยสองต้นจ้ะนะสองต้นมะเขือจอยสั่งไปสี่ต้นจอยสั่งไปสี่กระถางแกแถมให้จอยสองต้นจ้ะแล้วขอดินออกหน่อยนะทุกคนนะตามไปนี่จ้ะก่อนที่จะเอาไปปลูกนะจอยบอกไว้ล้างต้นให้เขาดีๆจ้ะเพราะมันมีเพี้ยจ้ะมันมีเพี้ยเขาเขียวเพี้ยกระโดดนี่จ้ะเพี้ยเขาเขียวเนี่ยแกแถมให้จอยมาเกียนเนี่ยสองต้นน่าจะครบทั้งนู้นด้วยอันนี้นะชุดหนึ่งจอยก็จะเอาวางไว้ในบ้านก่อนจ้ะนะจอยยังไม่เอาลงดินมันยังไม่ปลอดภัยจ้ะถึงจอยจะเอาไปไว้ในบ้านกินเขาจอยตอนนี้มันก็ยังไม่ปลอดภัยนะเพื่อนนะมันเย็นอันนี้อุ้ยหักหรือเปล่าเนี่ยสักหนึ่งแกแถมอันนี้ให้จอยปลูกจ้ะของจอยเพาะไม่ขึ้นขึ้นใช่จ้ะเดี๋ยวจอยจะปลูกนะอันนี้พี่เขาแถมให้มาเดี๋ยวจอยจะปลูกใส่กระถางปลูกจ้ะจะหักนะต้นเนี้ยอันนี้ต้นนี้ตัวอยากตัวขี้เกียจเพาะเองจ้ะก็เพาะอยู่อันตัวนี้ก็มีเพาะอยู่จ้ะไม่ขี้เกียจหรอกแล้วก็เพาะเหมือนกันเอาไว้สเปรย์ยามที่ว่ามันตายไงเพื่อนอันนี้คือต้นมะระจีนจ้ะนะมะระจีนมะระจีนบ้านเราเนี่ยแหละจ้ะตัวก็สั่งแกมาทุกทีจอยก็เพาะเองปีที่แล้วจอยก็เพาะเองจ้ะปีนี้จอยก็เพาะอยู่จ้ะแต่ยังไม่ได้ลงกระถางนะจ้ะจอยกำลังเอาเพาะเม็ดให้มันงอกรากถึงจะลงกระถางจ้ะโดยที่แบบเพาะใส่กับไอ้ฟองน้ำอะจ้ะนะนี่คือมะระจ้ะมะระจีนมาตากไว้นี้ก่อนจ้ะให้เขาแบบเซ็ตตัวโอ้ยยอดขาดดึงแรงไปหน่อยไม่เป็นไรอันนั้นแน่เลยนะอันนี้ก็มะระจะจอยสั่งมาชุดหนึ่งจะชุดละ10ปอนด์จะวางไว้อย่างนี้ก่อนไปจับเข้ามาแล้วเขาจะหักจ้ะเป็นคนชอบปลูกผักกินเองจ้ะที่แรกจอยก็ว่าจะไม่ปลูกมากหรอกเพราะว่าจอยคิดว่าจอยจะไปเมืองไทยไงเพื่อนๆนะแต่ทีนี้เราไม่ได้ไปแล้วอะเราก็เลยต้องมาปลูกกันจ้ะมาปลูกไว้กินจ้ะเพราะว่าผักเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยส่งออกไม่ผักมันไม่ได้ค่อยได้เอามานำเข้ามาแล้วเพื่อนๆนะสถานการณ์แบบนี้
่คิดอย่างนี้ก็ต้องบูกจ้ะเพราะว่าจอยจะสั่งอย่างเงี้ยมาเกือบทุกปีแต่บางอย่างจอยขี้เกียจพอเองจอยก็สั่งพี่เขาเพราะว่าพี่เขาปลูกทุกอย่างไงเป็นเพื่อนหูนี่ไงบอกแล้วไงเนี่ยเขียวมาเชียร์ไอ้นี่จ้ะเพี้ยจ้ะนะตอนจะปลูกนี่ต้องไปล้างต้นเขาให้ดีๆจ้ะเพราะมันมีเพี้ยเขียวๆเพื่อนๆนะมะเขือนี่เป็นมะเขือเปาะจ้ะพันอะไรจอยจำไม่ได้นะเพื่อนๆนะพันอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าเห็นพี่เขาบอกว่ามีมะเขือเปาะพันอะไรอ่ะพันจินดาเฮ้ออะไรสักอย่างนี่แหละจ้ะจอยจำไม่ได้นะนะขอเป็นมะเขือจอยไม่ค่อยสนใจหรอกแต่มะเขือเปาะพันอะไรก็ช่างจอยกินได้หมดจ้ะน่าจะพี่เขาปลูกทุกอย่างจ้ะปลูกทุกอย่างจริงๆไม้ต้นไผ่นะต้นไผ่ต้นมะกรูดผักขยงผักแพลวมะระจีนแตงไทยข้าวพงข้าวโพดบ้านเราแกปลูกจ้ะแกทำเป็นกิจการนะจ้ะนะถ้าสนใจใครอยากจะสอบถามกับพี่เขาก็เขียนเข้าไปใน Facebook จอยอย่างที่จอยบอกนะ Facebook ก็ชื่อเดียวกับช่องจอยจ้ะซุนนีเครเว่นนะเขียนเข้าไปในกล่องข้อความเดี๋ยวจอยจะบอกชื่อพี่เขาในนั้นเนาะจอยขออนุญาตตอบในกล่องข้อความนะเพื่อนๆนะไม่สะดวกที่จะตอบลงใต้ตรงคอมเมนต์ YouTube นะเพื่อนๆนะถ้าใครอยู่อังกฤษก็เขียนเข้าไปในกล่องข้อความจอยจ้ะน่าจะมันก็ประมาณนี้มันเพี้ยจะมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องล้างให้สะอาดจ้ะแล้วก็ได้ไอ้นี่มาเดี๋ยวจอยจะปลูกอันนี้คือจะปลูกแต่ตรงนี้มันทนหนาวจ้ะนะต้นขึ้นใช่จ้ะของจอยเพาะไม่ขึ้นเม็ดมันเพาะไม่ขึ้นนานแล้วหลายอาทิตย์แล้วเพาะไม่ขึ้นจ้ะต้องใส่จนเป็นเม็ดเก่าละนี่ค่ะจ้ะนะในการสั่งของสั่งกล้าไม้จากเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้จ้ะนะจะถามว่ามันจะต้นให้ตรงดิ่วเหมือนกับที่เราไปซื้อตามร้านมันก็เป็นไปไม่ได้นะเพื่อนๆเนาะเขาส่งมาในทางกล่องทางไปรษณีย์มันก็ต้องมีการแบบหักมั่งขาดมั่งฉีกมั่งเราก็ต้องเข้าใจหน่อยจอยจะซื้ออะไรในอินเทอร์เน็ตจอยจะไม่ค่อยเท่าไหร่มากมายบางทีมันจำเป็นนะเพื่อนๆนะแต่ก็จะไปว่าแม่ค้าเขาก็ไม่ได้เนาะเขาก็ทำดีที่สุดแล้วจ้ะนี่จ้ะกาผักกามะเขือแล้วก็ไอ้นี่จ้ะกะเพราแดงมะละจ้ะที่จอยสั่งแค่นี้จ้ะนะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะเด้อถ้าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆอยู่ในต่างแดนฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ